สวัสดีครับผมขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้กับผมเป้ยนาเวงนะครับจะพาทุกท่านมาพบกับศึกฟุตบอลบุนเดสลีก้านะครับเป็นการพบกันระหว่างบาเยิร์นมิวนิกนะครับพบกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมซึ่งคู่นี้ครับก็ใช้เกมฟีฟ่า18นะครับในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับเสือใต้เจอเสือเหลืองนะครับผมคู่นี้ครับแข่งจริงก็คืนวันเสาร์ที่31มีนาคมครับเวลา 23:30 นครับหรือว่า 5:30 นเองเพื่อนๆสามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะผมรับชมก่อนแข่งจริงนะครับเพื่อเพิ่มความรสในการรับชมคู่จริงกันต่อไปนะครับผมสองทีมก่อนทำการสะพัดมือก่อนลงสนามนะครับถ้าผู้เล่นนี้คาดเคลื่อนยังไงก็ขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนเชียร์ทีมไหนก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างวิดีโอเลยนะครับผมก่อนรับชมคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับนี่คือรายชื่อเป็นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมบาเยิร์นนี่ก็มาชุดใหญ่เลยนะครับเต็มทีมครับนำทีมโดยเลวานดอฟสกี้ครับนี่เป็นรายชื่อเป็นตัวจริงของทางฝั่งทีมเยือนครับเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ถ้าผมบรรยายชื่อผู้เล่นผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับท่านกับบาสเซอร์ยี่ครับตอนนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวย้ายมาจากเชลซีนะครับผู้สินเปาเริ่มเกมการแข่งขันครับผมเป็นทางบาเยิร์นครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะครับวันนี้ครับบาเยิร์นครับมาชุดเสื้อสีแดงเกงสีแดงครับถุงเท้าก็สีแดงบุกจากขวาไปซ้ายเอ้ยขอไปครับบุกจากซ้ายไปขวาครับผมส่งทางดอร์ทมุนด์ครับมาชุดเสื้อสีเหลืองครับบุกจากขวาไปซ้ายครับดอทมุนครับพาบอลขึ้นมาบอลทางซ้ายที่ชิมิเซอร์บาสุยี่ครับเปิดใหม่เพื่อนร่วมทีมแทงทางซ้ายครับจังหวะนี้ทันไหมเอ้าทันครับกุเซ่แต่เอ้าตรงนี้ลูกบอลโดนคิมิชออกไปครับเป็นลูกคอนเนอร์คิกครั้งแรกของทางทีมเยือนครับบอร์เซียดอทมุนมากร้อยเต็มนี้เข้ามาครับเป็นทางคุ้มเมลครับเคลียร์ตรงนี้ออกไปจบครับเลวันไม่ทันครับตรงนี้ลูกออกข้างไปลูกทุ่มของดอทมุนครับตอนนี้ดอทมุนนี่เริ่มเกมขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้บอลซ้ายที่โดนมาตินีครับแย่งบอลมาได้มุนเลอร์มาที่คิมิชคิมิชเข้ากลางที่มุนเลอร์ครับไหลมาที่เลวานดอฟสกี้ครับเดี๋ยวมันตั้งใหม่ที่มุนเลอร์อีกครั้งมาทางซ้ายเดียโก้เดียโก้ขึ้นมามุนเลอร์เบิร์นมาอีกทีที่โลวานเลวานดอฟสกี้ครับโดนเพื่อนของดอร์ทมุนด์ครับเขายังบอลมาได้บอลที่กุสเซ่กระชากผ่านคนไหลมาที่บาสโซยิวทางซ้ายครับตอนนี้พาบอลขึ้นมาทางซ้ายเข้ากลางบาสโซยิวไหลมาทางขวาครับยิงมาโก้ลอยโอ้โหนี่ยิงติดเซฟผู้สามตัวของทางฝั่งเจ้าบ้านนะผมโอ้โหแปรด้วยขวาตรงนี้มาโกร้อยครับน่าเสียครับจังหวะนี้เป็นลูกเตะมุมครั้งที่2ในเกมครับของทางทีมเยือนดอทมุนนะผมเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนทายสกอร์กันได้นะครับด้านล่างวิดีโอนี้เลยขอเข้ามาตรงนี้เป็นมุลเลอร์มงเคียวมาลิบานครับเก็บบอลได้ย้อนมาที่ลิเบรีกลางที่เตียโก้คืนมาที่เลวานดอฟสกี้โดนแซะบอลนะจังหวะนี้กุเซ่เสือครับขึ้นเกมแรกต้องตั้งเกมใหม่ครับโซคาติครับไหลทางขวาที่มาโก้ร้อยครับร้อยกระชากมาทางขวาโดนคาราบ้าไหลที่บาซูยี่คืนมาที่กุเซ่กุเซ่ครับโดนมาติเนสครับแย่งบอลมาได้ครับบาเยิร์นนี่ก็ไม่เล่นเกมครับค่อยขึ้นบอลขึ้นมาสำหรับบาเยิร์นมิวนิกลิเบอรี่มาที่มาติเนสมาติเนสพาบอลมาให้ที่เลวานดอฟสกี้เลวานคืนมาที่มาติเนสครับให้ที่โทมัสมูเลอร์
หมุนเลอร์จิ้มมาทางขวาครับที่ล็อบเบนจังหวะนี้ล็อบเบนกระชากมาสุดหลังคอร์สมาเสาสองมีไหมเอาตรงนี้มงก็เป็นทางชเมลเซอร์ครับวันนี้สกัดออกหลังนะครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของทางเจ้าบ้านบาเยิร์นมินิกครับผมวันนี้แฟนๆนี่มาเต็มความจุของสนามเลยครับเนี่ยโอ้โหบาบอกน่าจะเสาแรกครับจังหวะนี้ชูหนึ่งมือโยนมาตรงกลางครับเอานี่โอ้โหมาร์ติเนสเนี่ยเกือบไปครับวันนี้โอ้ผมเมลครับมองมาปนิสตามน้ำนี่เอี้ยวตัวยิงครับทำให้ยิงไม่ถนัดนะครับผมลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของทางฝั่งทีมเยือนครับมาตรงนี้วันนี้กึเซ่ร้อยตรงกลางครับโดนมูลเลิฟยังบอลมาได้มาติเนสครับพาบอลขึ้นมาไหลมาที่เตียโก้อคันตาร่าเตียโก้ไหลที่เลวานคืนเตียโก้ครั้งครับยังได้จังหวะนี้อ้าวโดนผู้เล่นดอทมูลครับยังบอลไปได้โซคาติครับโยนมาที่มาโกร้อยไม่ถึงครับติดอาราบ้าเตียโก้ครับมูลเลิฟพลิกบอลได้จังหวะนี้ไหลมาที่ล็อบเบนจังหวะนี้ล็อบเบนยิงที่ซ้ายเอาเลยโอ้โหเบอร์กี้ครับซุปเปอร์เซฟตรงนี้ครับโอ้โหนี่ทำไม่ได้เบอร์กี้นี่บาเยิร์นนี่ขึ้นนำเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เกือบไปครับสำหรับดอทมุนครับบอลไม่ถึงทางบัตซูยี่ครับช่วงกลางเกมพิเช็คมาทีกุเซมาสวยยี่ครับไหลทางขวาที่มาโกร้อยครับโดนกับอาราบ้าไม่ผ่านอาราบ้าครับเอาละครับตรงทางขวาครับมีล็อบเบนครับไม่ให้ครับย้อนมาตั้งใหม่ที่มาร์ติเนสนี่บอลที่ล็อบเบนครับมูลเลอร์คิมิสเตอร์เก็กมาไหลมาที่ล็อบเบนครับนี่เลวานครับล็อกบอลในวันนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของดอทมุนนะครับผมเซเอาโดนมูลเลอร์ยังบอลได้ครับเลวานครับคืนมาที่มูลเลอร์เอาโดนผู้เล่นดอทมุนครับแย่งบอลไปได้ครับวันนี้เกมนี้สู้ที่กลางสนามครับระหว่างทั้งสองทีมบัตซูยีครับจะมาเองเอาผู้สินเป่าฟาวครับมาร์ติเนสทำฟาวบัตซูยีนะครับบัตซูยีนี่ก็ย้ายมาจากเชลซีนะครับย้ายมาดอทมุนนี่โอ้โหฟอร์มนี่เปี้ยงปังเหลือเกินครับสำหรับบัตซูยีศูนย์หน้าชาวเบลเยียมครับลูกฟรีคิกของทางดอทมุนครับลอยยอดมาพิเช็ควงชงไม่ถึงบาสัวยี่ครับบอลที่เลวานครับเลวานให้มาที่มาติเนสออกทางซ้ายที่เตียโก้ครับพาบอลหนีมาวนหนึ่งรอบให้มาที่อาราบ้าอาราบ้าครับเข้ากลางที่มาติเนสจากเอาให้มาติเนสจังหวะนี้เลวานดอฟสกี้ทางขวามีล็อบเบนครับคิมิตเติร์เก็ตตรงนี้ครับล็อบเบนนี่ใจร้อนไปหน่อยครับจังหวะนี้ยังเป็นบาเยิร์นครับครองบอลในที่แดนกลางตอนนี้คิมิชออกมาทางขวาล็อบเบนเบิ้ลจังหวะเดียวอ้าวย้อนหลังเลวานครับนี้ผู้สินไม่เป่าฟาวครับตรงนี้เกมดำเนินต่อไปคิมิชมาที่มูลเลอร์มูลเลอร์ครับพาบอลมาหลายที่เลวานดอฟสกี้เลวานใช้ตัวบังให้มาที่ล็อบเบนครับคืนที่คิมิชคิมิชเข้ากลางที่เลวานดอฟสกี้มูลเลอร์ใช่ไหมครับล็อบเบนครับครึ่งบอลวันนี้ไม่ผ่านชเมลเซอร์ครับตัดสินใจเตะออกข้างไปเลยครับเอาชัวร์ตอนนี้ผู้สินทดลาบาดเจ็บแล้วตอนนี้ล็อบเบนครับจะให้ลูกนี้อ้าวเป็นลูกฟาวของบาเยิร์นครับมาได้ลูกฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษนะครับในช่วงท้ายเกมน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของครึ่งแรกครับจังหวะนี้ตอนนี้อาราบ้าอยู่ที่บอลนะครับตอนนี้ดูว่าบาเยิร์นจะเล่นสูตรไหนหรือเปล่าอาราบ้าคอร์สมาลูกนี้เล่นตัวมือกับเคลียร์บอลออกมาได้ตอนนี้ผู้สินปอนด์เวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับทั้งสองทีมก็เสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับผมเอาละครับพักกัน15นาทีครับพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับครับครึ่งหลังเริ่มเกมครับเป็นทางดอทมุนด์ครับเริ่มเกมในครึ่งหลังทั้ง2ทีมก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมในครึ่งแรก
กลอยอัพโดนมาเนี้ยครับยังบอลมาได้เลวานดอฟสกี้คืนมาที่มาร์ติเนสเลวานให้มาที่มุลเลอร์มุลเลอร์ไม่รีบครับจังหวะนี้มุลเลอร์มาที่มาร์ติเนสคืนมุลเลอร์อีกครั้งมาร์ติเนสครับลิงกัน2คนอ้าวโดนดักได้ครับบอลอยู่ที่กุสเซ่ยกมาทางขวานี้ไม่ถึงมาโก้ร้อยครับติดอัลบ้าก่อนบัวเต็งมาร์ติเนสมุลเลอร์มาทางขวาที่ล็อบเบนครับจังหวะนี้ล็อบเบนครับวางมาทางซ้ายที่ลิเบอรี่ครับอัลบ้าอ้อมหลังไปจังหวะนี้ให้มาที่อัลบ้าตั้งนั้นซ้ายคอสเข้ามาเสาสองมีไหมไม่มีครับเชเมลเซิร์ฟเคลียร์มาได้ตอนนี้ยังเป็นเอาบาเยิร์นครับยังเก็บบอลเอาตรงนี้ฟาวครับอัลบ้าครับไปทำฟาวประเด็นของดอทมุนนะครับผมเอาละครับดอทมุนมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับผมส่งใครลงมาเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงนะครับส่งฟลิปลงมานะครับส่งลงมาแทนอังเดชูเล่ครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะผมคิมมิชพาบอลไต่ทางนั้นขวาเข้ากลางที่มุลเลอร์ออกมาทางขวาที่ลาเบนอีกครั้งลาเบนเล่นใกล้กับคิมมิชคิมมิชมาที่เลวานดอฟสกี้คืนมาที่มุลเลอร์ตอนนี้เปอร์เซ็นต์กลางของบอลนี่เป็นทางบาเยิร์นครับของบอลเยอะกว่าลาเบนครับย้อนมาที่มุลเลอร์จังหวะนี้ครับมุลเลอร์กระชากมาสุดเส้นหลังเปิดมานี่ไม่เปิดครับย้อนมาที่มาร์ติเนสจับบอลยาวครับสำหรับมาร์ติเนสบาเยิร์นก็ยังได้บอลครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของทางดอทมุนมาร์ติเนสครับมาที่เตโก้เตโก้ไหลที่เลวานดอฟสกี้ครับโอ้โหน่าเสียครับเดี๋ยวสักครู่นี้ของเตโก้ครับเลือกที่จะส่งให้เพื่อนครับไม่เลือกที่จะยิงเองครับสำหรับเตโก้จิมมี่ครับจับบอลลงนี้ให้ที่บัวเต็งซ้ายที่อัลบ้าวางทางขวาที่ล็อบเบนมาที่เลวานดอฟสกี้ตีวานมาที่ล็อบเบนครับล็อบเบนยังวนยัก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 ครับให้มาคิมมิชแทงมาทางขวาที่เลวานดอฟสกี้ในวันนี้ดึงจังหวะย้อนมาตั้งไม่เอาเลวานพลาดเอายังมีอัลบ้าครับแก้ไขไม่ได้เตียโก้ให้ที่เลวานดอฟสกี้จะย้อนมาที่เตียโก้ครับไม่ถึงตัวเพลย์ตัวมุนตัดบอลได้ครับพิเชกว่าไงเอาพิเชกเอาจังหวะนี้ครับดอทมุนพลาดเองในวันนี้เสียบอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษอ้าวก็เป็นทางดอทมุนครับเข้ามาแก้ไขไม่ได้ครับฟิลิปครับได้บอลครั้งแรกในครึ่งหลังเพิ่งลงมาใหม่ครับสำหรับฟิลิปครับจังหวะนี้พาบอลมาไหลมาที่กึดเซ่ในวันนี้กระชากมาทางซ้ายคอร์สเข้ามามาก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ก็เอาครับมาโก้ร้อยครับยิงประตูขึ้นนำบาเยิร์นครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเกมนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับท่านผู้ชมมาชมภาพช้ากันนี่ครับจังหวะนี้ครับกึดเซ่ครับกระชากมาทางซ้ายคอร์สเข้ามาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับทีมเยือนครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับผมจากการยิงของมาโก้ร้อยครับในนาที72นะครับเยือนครับเริ่มเกมใหม่อีกครั้งตอนนี้ก็เหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ 15-16 นาทีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้บาเยิร์นนี่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับต้องดูครับว่าทางผู้จัดการทีมบาเยิร์นนี่จะส่งใครลงมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายหรือเปล่าครับยังเหลือโคต้าเป็นตัวอีก3ที่สำหรับบาเยิร์นคิมมิชโยกมาทางนี้ที่ลิเบอรี่เบิร์นมาที่ล็อบเบนครับตอนนี้ล็อบเบนกระชากมาทางซ้ายดึงหนึ่งจังหวะมีลิเบอรี่ครับยังมาเองขอไปครับไม่ใช่ล็อบเบนครับล็อบเบนนะครับผมล็อบเบนมาที่ลิเบอรี่ครับปั่นไส้ก้อยติดแขนพิเชกผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับจังหวะสวนกลับของดอทมุนตอนนี้ครับกึดเซ่ครับกระชากมาอีกครั้งทางด้านขวาไหลมาลูกนี้มีใครไหมทันไหมเจ้าเอ้าทันครับมีความเร็วฟิลิปยิงน่าเสียเจ้านี้ดอทมุนครับโอ้โหฟิลิปนี่เลือกที่ยิงเองเอาละครับบาเยิร์นครับส่งอัตโลวิดอลลงมาครับถอดเตียโก้คันตาล่าออกนะผมก็มาดูครับว่าการแก้เกมของทางฝั่งมาเยอร์นี่จะเป็นผลหรือเปล่าครับในช่วงท้ายเกมนี้ฮูเมลโยนลูกนี้มาตัวนี้เอาเป็นดอทมุนครับเก็บบอลได้ที่แดนกลางเอาครับพลาดเองครับดอทมุน
มาร์ติเนสจะไหลให้ล็อบเบนไม่ถึงนะครับมาโก้ร้อยจะเล่นเร็วมีบอลอยู่ที่ดอทตุนก็พยายามที่จะเล่นเร็วเข้าใส่บาเยิร์นนะครับเอาพลาดครับบาเยิร์นลูกนี้บาซิโอยี่มาที่ฟิลิปคืนกึเซ่ฟิลิปอีกครั้งฟิลิปไม่ผ่านคิมิชบัวเต็งครับตอนนี้เติมเกมขึ้นมาสูงครับตอนนี้เลวันดอฟสกี้ครับวนหนึ่งรอบให้มาที่บัวเต็งไม่ถึงครับติดชเมลเซอร์ฟิลิปครับลงเอาพลาดเองครับนี้บัวเต็งครับตอนนี้บัวเต็งนี่ไม่ลงมาแล้วตอนนี้บัวเต็งขึ้นมาอย่างเดียวเลยเลวานจับบอลยาวอีกครับตรงนี้อ๋อช่วงนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับตรงนี้กุสเซ่ครับไหลที่บาซูยี่ไม่ผ่านทุมเมลบัวเต็งครับมาถึงซ้ายที่ลาเบนตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับ2นาทีครับผู้สินทดอัลบายิงนี่ค่อยเกินไปครับไม่ผ่านมือเบอร์กี้ครับตรงนี้ค่อยเกินไปบาซูยี่เก็บบอลได้ย้อนมาที่เพื่อนที่โดนโบเต้ครับยังเอาครับจังหวะสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทันครับโพธิสินปอนวิทหมดเวลาการแข่งขันนะผมก็เป็นทางดอทมุนนะครับบุกมาชนะบาเยิร์นมินิครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับผมจากการยิงของมาโก้ร้อยนะครับเอาละครับคู่นี้ก็จบลงแล้วนะครับผมส่วนคู่นี้แข่งจริงก็คืนวันที่31มีนาคมนะครับเวลา 23:30 นาทีนะครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับส่วนวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมเปิ้ลนาเวงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ